สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวองเมลจิทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะอีกแล้วนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการอัปเดตแพทใหม่นะครับสุดยิ่งใหญ่นะครับประจำวันที่26กันยายน2018นั่นเองนะครับว่าอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับที่โดดเด่นที่สุดในแพทนี้เลยนะฮะก็คือ SSR Rate Up นั่นเองนะเข้ามาที่อันเชิญเลยนะฮะนี่ครับผมก็จะมีอยู่2อย่าง3อย่างในนี้นะครับผมอันแรกก็คือการกลับมาของคุซุริอุริอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแชร์เนี่ยก็จะได้รับไปเลยนะครับผม20หยกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุซุริอุริกลับมาแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้พลาดเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่มาอีกแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2นะครับเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมอัญเชิญเนาะก็จะได้รับเศษชิ้นส่วนไปนะครับผมแล้วก็จะมีดันเจียนนะครับผมดันเจียนของคุซุริอุริด้วยนะครับผมสำหรับรอบนี้ก็เหมือนกับครั้งที่ผ่านๆมาเนาะเวลาที่เราลงดันเจียนต่างๆนะครับก็จะมีโอกาสที่ไอ้ดันเจียนของคุซุริอุริเนี่ยโผล่ออกมานั่นเองนะครับผมแต่ว่าจากดันเจียนเนี่ยเราสามารถได้ชิ้นส่วนแค่วันละ1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็พยายามอัญเชิญด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เศษของคุซุริอุริมานั่นเองนะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคถัดมาก็จะเป็นด้านซ้ายมือนะครับก็คือ SSR Rate Up เฉพาะผู้สาวเท่านั้นนะครับผมก็จะไม่รวมพวกตัวละครชายหนุ่มหล่อๆทั้งหลายอย่างอิบารากิชูเทนโดจิหรือว่าโอเทงงูอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็คือจะมีแต่พวกมิเคซึโยโตฮิเมะเอ็นมะอาโออันดอนอะไรพวกนี้นะครับที่เป็น SSR ผู้หญิงนะก็จะออกมาในเรทนี้เพิ่มมาในเรทนี้นั่นเองนะอย่างตัวผมเนี่ยที่ขาดทั้งฮิกังบานะทั้งมิเคซึอย่างเงี้ยก็ได้เปรียบเลยนะเพราะว่าอยากได้อยู่แล้วนะครับ SSR พูดสาวนะโอเคฮะแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงนะฮะก็คือนี่ครับผมกดตรงกลางนะครับนี่ลึกลับตรงนี้นะครับผมเป็นของขวัญจากเป่าปิวนั่นเองนะครับสำหรับการอัญเชิญนะครับครั้งนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะดรอปของรางวัลสุดพิเศษนะครับเป็นดารุมะขาว4ดาวนะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็คือวันนี้นะครับผมวันที่26เดือน9นะฮะถึงสิ้นเที่ยงคืนนะครับไม่ใช่สิ้นเดือนผมพูดผิดนะครับผมโอกาสเนี่ยมีโอกาสแค่ 5% ต่อครั้งเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าเกิดใครโชคดีเนี่ยก็จะได้เจ้าเป่าปลิวไปนั่นเองนะฮะไม่ใช่เป่าปลิวได้ของขวัญจากเป่าปลิวก็คือดารุมะขาว4ดาวไปนั่นเองนะครับขออภัยที่พูดติดๆขัดๆด้วยนะฮะโอเคฮะอันนี้ก็คือหน้าอัญเชิญทั้งหมดนะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมถัดไปนะฮะไปดูในเรื่องของแพ็คเกจใหม่กันบ้างนะครับผมปึ๊บเข้ามาที่ร้านค้านะครับผมแพ็กเกจนะครับก็จะมีแพ็กเกจไหนนะดูก่อนฮะแพ็กเกจฤดูใบไม้ร่วงนะครับผมขอเลื่อนดูแป๊บหนึ่งนะฮะแพ็กเกจฤดูใบไม้ร่วงอันเก่าหรือเปล่านะอันนี้น่าจะเป็นอันเก่านะอันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมน่าจะใช่นี่ฮะฤดูใบไม้ร่วงตรงนี้เลยนะครับ2อันก็จะมีอันที่ราคาเพียง1หยกเท่านั้นนะครับผมก็ได้ทั้งกรอบได้ทั้งหยั่นนะฮะกดซื้อเลยฮะปั๊บนี่ฮะก็จะได้มาแบบนี้เลยกรอบสวยๆนะแล้วก็ได้หยั่นอีก1ใบนะครับผมแล้วก็จะมีแบบ30หยกนะครับผมอันนี้ก็จะได้หยั่นมา3ใบบาทสกิน30นะครับเหรียญทอง100แล้วก็ดารุมะแดงอีก1ตัวนั่นเองนะครับราคา30นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีแพ็กเกจนะครับของเดือน10นะฮะนี่อันนี้ที่กำลังจะเข้ามาอีกใน5วันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็รอจับจ่ายกันได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยฮะเดือน10หมดเลยนะฮะเศรษฐีเดือน10โชคดีเดือน10นะฮะมีกรอบโปรไฟล์เพียบนะฮะอันนี้ก็เดือน10นะครับอันนี้น่าจะเป็นแพ็คใหญ่สุดนะซึ่งได้ยันถึง45ใบแล้วก็ยังได้มากาธรรมะ300แล้วก็ดารุมะขาว5ดาวอีก1ตัวแถมยังได้โบนัส EXP 100อีก3ชั่วโมงเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วมีแพ็คไหนอีกเนี่ยไม่มีแล้วนะฮะก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมถัดมานะฮะก็จะเป็นคำอวยพรของชิกกิ้งอามินะฮะเข้ามาตรงนี้เลยนะฮะนี่กดปุ๊บนี่ครับผมเป็นคำอวยพรของชิกกิ้งอามินั่นเองนะครับ
ซึ่งระยะเวลาของกิจกรรมนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง9ตุลาคมเลยนะครับผมระยะเวลากิจกรรมเนี่ยท่านโอเมลจิที่มีเลเวล15ขึ้นไปนะครับสามารถกดไอคอนบนหัวเป่าปิวที่ลานเมื่อกี้นี้เลยนะครับเพื่อเข้าสู่กิจกรรมนี้นะครับเพื่อดูความคืบหน้าของภารกิจ9ภารกิจนะครับนี่ก็คือภารกิจทั้งหมดนะครับผมก็คือทำไปนะเนี่ยเข้าร่วมขบวนร้อยอสูร5วันนะครับแสดงความรักในวันพิเศษอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคำอวยพรนะแล้วก็จะได้ยันไป3ใบนะครับผมตอนสิ้นสุดภารกิจนั่นเองนะครับผมนี่อันนี้ก็ทำเควสรายวันนะซึ่งมันไม่ได้ได้แค่นี้นะครับก็ได้ตามนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะตรงเนี้ยที่เป็นของรางวัลตรงเนี้ยก็จะได้ด้วยนะฮะก็มีทั้งหมด9ภารกิจนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับผมที่ยังไม่เข้ามาแต่ว่าอัปเดตมาแล้วนะครับก็คือมันจะเริ่มให้เราเล่นเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นดันเจียนนะครับผมข่าวรับของโยโตฮิเมะนะอันนี้เลยนะฮะอันนี้จะมีอันใหม่ขึ้นมานะครับเป็นการแข่งแบบจับเวลานั่นเองนะเป็นดันเจียนโยโตฮิเมะแบบแข่งจับเวลานะครับจะเริ่มขึ้นวันที่1ตุลาคมนั่นเองนะครับผมก็คือต้องผ่านดันเจียนโยโตฮิเมะอันเนี้ยปกติก่อนนะครับระดับ10เนี่ยต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมีดันเจียนนั้นขึ้นมานะครับผมกติกานะครับก็คือท้าทายดันเจียนข่าวรับแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้เสบียง3นะครับเมื่อผ่านด่านก็จะปลดล็อกการท้าทายระดับถัดไปเหมือนกับปกติเลยนะฮะก็เมื่อท้าทายแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะทำการบันทึกเวลาครับผมก็จะมีการแข่งขันบันทึกเวลากันไปนะครับผมแล้วก็ใครที่ได้อันดับดีๆเนี่ยก็จะได้ของไปนะครับก็มีโอกาสที่จะได้พวกหยกแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอันดับ1เนี่ยได้ถึง400แล้วยังได้ยันอีก5ใบด้วยกันนะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปลงกันนะฮะต่อให้เพื่อนๆไม่ได้เป็นอันดับ1นะเพื่อนๆก็ยังได้หยกแดงเยอะอยู่เหมือนกันเป็นหลักร้อยอยู่เลยนะฮะนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดใหม่ที่เปิดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการท้าทายนะฮะความท้าทายอันใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับเพื่อนๆอาจจะเล่นแบบสบายๆมาตลอดเพราะว่าเป็นทีมแบบทีมถึกเล่นชิลๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องมาแข่งขันเวลากันนะเพราะว่าดันเจียนโยโตฮิเมะนะครับก็จะเปิดแบบ Time Attack แล้วนะครับแล้วคิดว่าในอนาคตก็คงมีทุกดันนะครับผมที่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็มีรางวัลให้เรามากมายเลยทีเดียวนะครับผมโอเคฮะไปกันที่เรื่องถัดไปนะฮะก็คือเรื่องของกิจกรรมตรงนี้นะฮะศาลเจ้าลึกลับครับผมนี่อันนี้เป็นศาลเจ้าลึกลับนะครับก็คือจะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่26นะฮะถึงวันที่9ตุลานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่เราสามารถได้รับนะครับแล้วก็ของรางวัลขั้นสูงสุดก็คือชิ้นส่วนของฮิคังบานะนั่นเองนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเด็ดนะฮะเพราะว่าอย่างผมเนี่ยยังไม่มีฮิคังบานะเลยฮะผมก็ต้องการมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างครับกดอัญเชิญปุ๊บจะมีแบบใช้30นะครับหยกแดงนะครับกับใช้ไอหยกม่วงนะครับที่เราเติมเงินเนี่ยเพื่อเปิดนะครับผมคล้ายๆกับตอนปลุกปุยนั่นแหละแต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนของฮิกังบานะนะครับผมก็ถ้าใครคิดว่าผมอยากเปิดผมไม่รู้จะเอาหยกไปทำอะไรละก็จัดไปฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้พวกยันข้ามภพเก็ดงูอะไรที่เจ๋งๆนะบัตรสกินนะครับแล้วก็ดารุมะดำชิ้นส่วนด้วยนะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับผมก็อย่าลืมไปใช้นะฮะแต่บางคนก็อาจจะหยกไม่พอก็อาจจะไม่ร่วมกิจกรรมนี้ก็ได้นะเพราะว่าบางทีก็อาจจะคิดว่าเปลืองเกินไปนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของ World Boss ใหม่นะครับไม่รู้ว่าตรงนี้มีประกาศหรือยังนะคิดว่ายังไม่มีนะครับก็ World Boss ใหม่ก็เข้ามาแล้วนะครับผมสำหรับ World Boss ใหม่เนี่ยจะชื่อว่านามาสุนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงเวลานะอันนี้อัปเดตแพทเฉยๆนะครับแต่ว่ามีตารางบอสอันใหม่ออกมาเพราะว่าเวอร์บอสเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะฉะนั้นก็จะมีการแบ่งวันนะครับวันจันทร์นะครับจะเป็นโอโดกุโระนะครับผมวันอังคารนะครับเป็นบอสใหม่ของเรานะครับนามาสุนะครับวันพุธนะครับก็จะเป็นโอโดกุโระเช่นกันนะครับส่วนวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นซูจิกุโมะนะฮะวันศุกร์ก็เป็นนามาสุบอสใหม่ของเรานะครับและเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เป็นโอโบโรคุรุมะนั่นเองนะครับผมก็จะแบ่งวันตามนี้นะแต่จะมีแค่ซูจิกุโมะเนี่ยที่มีแค่วันเดียวก็คือวันพฤหัสนั่นเองนะครับผมก็
ลองไปเล่นกันดูนะเป็นบอสปลาดุกนะครับผมก็อยากลองเล่นและว่ามันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมโอเคฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะที่อยู่ในอันเชิญเข้ามานะครับผมก็คือตัวละครที่ชื่อว่าโออิซึกิงามินะครับผมหลายคนบางคนอาจจะนึกไม่ออกนะครับก็เป็นตัวที่เป็นจิ้งจอกนะฮะผมมีหรือยังเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าผมมีหรือยังนะตัวนี้ครับผมโออิซึกิงามินะฮะก็ตรงนี้ยังไม่ได้บอกว่าเข้ามาในอันเชิญแล้วแต่ว่าแพทนี้นะฮะอัปเดตแพทบอกแล้วนะครับว่าเข้ามาในอันเชิญเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่อัญเชิญเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้โออิซึกิงามิด้วยนะครับผมแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆอีกนะฮะก็คือร้านค้าสกินหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะโอ้เรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะร้านค้าสกินนะฮะลดราคานี่ครับผม 20% นะครับอันใหม่เข้ามานี่ครับของมิเคสึบอกเลยว่าโคตรน่ารักนะถ้าผมมีเคสนี้ผมต้องจัดแล้วแหละต้องรีบหาบัตรสกินมาจัดแล้วเพราะว่าโอ้โหคือน่ารักมากจริงๆนะครับจิ้งจอกทองคำนะก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะฮะอันนี้ก็ใช้เศษแรกเนาะโอเคฮะก็มีแค่มีเคสนะครับที่ลดราคาอยู่แล้วก็เรื่องแพ็กเกจอะไรก็บอกไปหมดแล้วนะครับผมยังมีอีกนะฮะเรื่องของการปรับสกิลนะบอกเลยว่าปรับโคตรเยอะนะฮะโอเคแพทนี้ยาวๆครับเราต้องพูดกันยาวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะฮะก็เข้ามาที่คู่มือครับตัวละครตัวแรกนะครับผมระดับ SR ที่ปรับมานะฮะอยู่ไหนนะนี่ครับผมโดเมกินะครับผมก็คือก่อนปรับนะครับผมสกิลนี้นะฮะสกิลนี้นะสกิลนี้นะครับก่อนปรับเนี่ยโดเมกิจะเรียกวิญญาณนะครับจ้องมองศัตรูมีโอกาส 100% นะครับบวกแม่นนะครับที่ศัตรูทั้งหมดจะติดสถานะจ้องมองต่อเนื่อง1เทิร์นภายใต้สถานะจ้องมองเนี่ยหากศัตรูติดสถานะใช้ลูกไฟวิญญาณนะครับอะไรก็ตามนะครับก็จะทำงานทันทีและสร้างความเสียหาย 211% ของพลังโจมตีของโดเมกิจากนั้นสถานะจ้องมองก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมโดเมกิเนี่ยเรียกวิญญาณออกมามีโอกาส 100% นะครับที่ศัตรูทั้งหมดจะติดสถานะจ้องมองต่อเนื่อง1เทิร์นนะครับหากศัตรูที่ติดสถานะใช้งานลูกไฟวิญญาณก็จะติดสกิลแสงชั่วร้ายนั่นเองนะครับผมนี่ฮะทุกสกิลของลูกไฟวิญญาณเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยแสงชั่วร้ายนะครับแสงชั่วร้ายคืออะไรนะครับแสงชั่วร้ายเนี่ยโดเมกิจะสร้างความเสียหายทางอ้อมนะครับ 211% ของพลังโจมตีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำการยกเลิกสถานะจ้องมองของเพื่อนทั้งหมดด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือตัวแรกนะครับตัวเมกิที่ถูกปรับมานะฮะใครลองใช้แล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะตัวถัดมานะครับผมคือคิวเคสึฮิเมะนะบอกเลยว่าตัวนี้เมื่อก่อนนี่เป็นเทพแห่งการสวนเลยนะครับผมก็ปรับด้วยกันทุกสกิลเลยนะ3สกิลเลยฮะมาเริ่มกันที่สกิล2ก่อนละกันนะครับตามอัปเดตแพทนะครับผมก็เมื่อก่อนนะฮะเมื่อคิวเคสเนี่ยเสียเลือดนะครับจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยที่เสีย 1% นะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นถึง 4% นะครับแต่ตอนนี้นะฮะเมื่อคิวเคสฮิเมะสูญเสีย HP เนี่ยจะได้รับพลังโจมตีในแต่ละครั้งที่เสีย HP 1% เนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 4% นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือสกิลที่ปรับมานะครับเป็นสกิลติดตัวนะถัดมาครับสกิล3นะฮะก็คือจะมีเกราะด้วยนะครับรอบนี้เนี่ยคือเวลาใช้สกิลนี้ออกไปโจมตีเนี่ยก็จะได้รับเกราะป้องกันนะครับความเสียหาย 20% ต่อเนื่อง1เทิร์นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นการดูดเลือดเข้ามานะครับผมแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นเกราะเหมือนกับอิจิโมคุเรนเลยนะครับผมแล้วมีสกิลไหนอีกอ๋อปรับแค่2สกิลแต่ว่าอีกอันนึงก็คือคิวเคสึฮิเมะเนี่ยอันนี้นะครับสกิลนี้เหมือนกันนะครับจะกลายร่างเป็นครั้งคราวดูดเลือดกอดรัดศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย 131% ของพลังโจมตีพร้อมฟื้นฟู HP ของตัวเอง 30% ที่ถูกกอดรัดอันนี้ก็คือเมื่อก่อนนะครับผมแต่ว่าหลังปรับมานะครับคิวเคสึฮิเมะเนี่ยกลายร่างเป็นครั้งคราวดูดเลือดนะครับกอดรัดศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย 131% ของพลังโจมตีนะครับพร้อมได้รับเกราะนะฮะ 20% ต่อเนื่อง1เทิร์นนะครับเป้าหมายเนี่ยจะได้รับสถานะเสียเลือดนะครับสร้างความเสียหายทางอ้อมด้วยนะครับ
10%นะครับของ HP นะครับสูงสุดแล้วก็สร้างความเสียหายได้ไม่เกิน 400% ของพลังโจมตีคิวเคสึฮิเมะต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับก็เหมือนเป็นการกัดแล้วก็เลือดไหลนะครับผมสถานะเสียเลือดนะครับผมก็คือหลังจากเทิร์นนั้นเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายทางอ้อมนั่นเองอันนี้ก็คือปรับมานะแต่ว่าต้องน่าจะต้องใช้ก่อนนะครับผมอีกตัวนะฮะที่ถูกปรับมานะฮะหาก่อนนะฮะคิโยฮิเมะนะฮะสำหรับคิโยฮิเมะก็โอ้โหรายละเอียดยาวมากนะครับเริ่มกันที่สกิลนี้กันก่อนเลยนะครับอาบพิษนะฮะสกิลนี้นะครับผมหลังจากคิโยฮิเมะเนี่ยปล่อยสถานะพิษต่อเป้าหมายนะครับจะลดพลังป้องกันถาวรของเป้าหมาย 1% ใช่ไหมอันนี้คือเมื่อก่อนนะครับแต่หลังจากปรับแล้วเนี่ยปล่อยหลังจากที่เจ้างูเนี่ยปล่อยสถานะพิษเนี่ยก็จะลดพลังป้องกันของเป้าหมายถาวร10นะครับผม10นะจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็น 1% นะครับซึ่งจะลดได้สูงสุดถึง150เลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็คือที่ปรับมานะฮะถัดไปครับคือสกิลเพลิงบูชยันหรือว่าสกิลที่เราจะได้รับหลังจากปลุกพลังนั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลนี้นะครับก่อนปรับเนี่ยก็คือหลังจากคิโยฮิเมะเนี่ยปล่อยสถานะพิษต่อเป้าหมายแล้วเนี่ยขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะลดพลังป้องกันถาวรของเป้าหมายถึง 2% นะครับแล้วก็ลดได้สูงสุดถึง 24% นะครับหลังจากปรับเนี่ยคิโยฮิเมะปล่อยสถานะติดพิษนะครับก็ลดพลังป้องกันของเป้าหมายเนี่ยเป็น20นะสูงสุด300นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีสถานะติดพิษอะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะครับผมเนี่ยอันนี้มันจะมีอธิบายหมดนะครับว่าสถานะแต่ละอย่างอะไรนะครับทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างสถานะติดพิษเนี่ยลดความเร็ว 10% เมื่อได้รับความเสียหายทางอ้อมนะครับจะทำการลด10ตามเลเวลของพิษนะครับก็เรียกได้ว่าสแต็กพิษไปเท่าไหร่ก็จะโดนลดป้องกันไปเท่านั้นด้วยแล้วก็ลดความเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีสถานะไฟลุกโชนนะครับก็คือเหมือนกับว่าโดนเผาลุกเทินนั่นแหละนะครับผมสำหรับคิโยฮิเมะนั่นเองนะฮะก็จะมีอธิบายอย่างละเอียดนะครับก็ใครไม่เข้าใจมาอ่านได้นะครับผมสำหรับตัวละครถัดไปนะครับคือชิโรมุโจนะครับผมชิโรมุโจก็ปรับแค่สกิล3เท่านั้นนะครับผมก็หลังจากปรับนะครับผมก็เรียกมือปีศาจจากนรกโจมตีศัตรูต่อเนื่องนะครับ3ครั้งด้วยกันนะครับแต่ละครั้งเนี่ยสร้างความเสียหาย 32% ของพลังโจมตีนะครับจากนั้นเนี่ยจะทำให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสถานะพรากชีวิตนะครับโดยจะสร้างความเสียหายทางอ้อม 158% ต่อเนื่อง1เทิร์นนั่นเองนะครับนี่พรากชีวิตนะครับก็คล้ายๆกับเผาอันเมื่อกี้แหละก็คือจะโดนลดเลือดนะครับในทุกๆเทิร์นนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นนะฮะก็จะมีในเรื่องของความเสียหายทางอ้อมด้วยนะครับผมจะไม่ทำให้มิตามะแสดงผลอะไรอย่างเงี้ยคือแบบต่อให้เราสร้างความเสียหายทางอ้อมไปอย่างมิตามะฮันกอนโคอะไรหรือว่าโคตามะอะไรเงี้ยก็จะไม่แสดงผลออกมานั่นเองนะครับผมตัวถัดไปนะครับที่ปรับทั้ง3สกิลเลยนะฮะคือผู้ที่หลงรักนะฮะเซเมหรือเปล่าเฮ้ยเซเมหรือชูเทนวะผมจำไม่ได้น่าจะเจเมนะนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะครับใช่หลงรักเซเมนะครับโมมิจิแต่ว่าชูเทนเนี่ยหลงรักโมมิจินะเบอร์เลยผมนะก็ตัวนี้นะครับถูกปรับมาทั้งหมด3สกิลนะครับสำหรับสกิลแรกนะครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีโอกาสนะครับผม 30% ด้วยนะครับที่จะถูกตุ๊กตาเมเปิลแดงสิงร่างนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การโจมตีปกติเท่านั้นนะครับผมอันนี้นะแต่ว่าสกิล2เนี่ยก็คือบัฟในเรื่องของการที่มีตุ๊กตาเมเปิลแดงเข้ามานะครับผมซึ่งไอ้ตุ๊กตาเมเปิลแดงนะครับหลังจากการโจมตีแบบปกติเนี่ยจะมีโอกาสถึง 50% นะครับที่จะได้รับความเสียหายทางอ้อม 18% ของ HP นะครับสร้างความเสียหายได้ไม่เกิน 250% ของโมมิจินั่นเองนะครับก็เอาอันและเอาจากสกิลแรกออกมาใส่สกิลที่2นั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลที่3นะครับผมก็ถูกปรับด้วยนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับ132เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็จะสร้างความเสียหายบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่าเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเลเวลละ 5% เนาะอันนี้ก็จะบอกเลยฮะว่าถ้าเลเวล5เนี่ยจาก132เนี่ยจะเป็น159เลยนะครับผมก็อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดปลุกพลังนะครับผมสกิลที่3นะฮะก็
จะมีตุ๊กตาเมเปิลแดงเข้ามาด้วยนะครับซึ่งข้อมูลในหน้าของคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลของตอนที่ยังไม่ปลูกพลังเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดปลูกพลังแล้วเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาเมเปิลแดงเข้ามาทำให้คอมโบได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับโมมิจินะก็เรียกได้ว่าเก่งขึ้นนะครับผมตัวถัดมานะฮะตัวนี้เลยนะครับคูจินของเอ็นมะนะครับผมก็คือฮันกันนะครับสำหรับฮันกันก็ปรับด้วยกัน2สกิลนะครับผมสกิลนี้เลยนะครับหลังจากปรับแล้วนะฮะเมื่อสร้างความเสียหายนะครับทุกเทิร์นเนี่ยจะลดค่า HP ของเป้าหมายลง 1% และเพิ่มค่าคริติคอล 1% นะครับและสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 10% กับเป้าหมายที่ถูกคืนชีพนั่นเองนะฮะนะสำหรับสกิลนี้นะครับก็เอาไว้ตบกับพวกตัวที่ฟื้นขึ้นมานะฮะแล้วก็สกิลที่2ครับผมนี่สกิลที่ใช้3รูปไววิญญาณนะครับผมหลังจากปรับนะครับสร้างความเสียหายทั้งหมดนะครับ 79% ของพลังโจมตีนะครับเมื่อก่อนเนี่ย 100% นะฮะแต่ว่าเป้าหมายที่จะได้รับความตายต่อเนื่อง1เทิร์นนะครับเมื่อสถานะยังติดตัวอยู่เมื่อเริ่มเทิร์นเป้าหมายจะได้รับความเสียหายทางอ้อมอีก 79% นะครับซึ่งสถานะความตายคืออะไรนะครับก็คือการสร้างความเสียหายของประกาศมรณะนะครับผมจะทำให้การดูดซับค่า HP และสถานะจะหายไปเองอัตโนมัตินั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ปรับมาของฮันกันนะแล้วก็จะมีความเสียหายทางอ้อมด้วยนะครับผมไปถึงตัวละครระดับ R กันบ้างนะฮะก็สำหรับตัวแรกนะครับจะเป็นซันบิโนะคิสเนะนะครับผมแม่สาวจิ้งจอกของเรานะครับผมก็ปรับเพียงสกิลเดียวก็คือสกิลที่3ที่เป็นสกิลออกไปขวนรัวๆนะครับผมก็หลังจากปรับนะครับโจมตีเป้าหมายนะครับ1ตัวต่อเนื่อง3ครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยจะสร้างความเสียหาย 88% ของพลังโจมตีนั่นเองนะครับผมซึ่งอันเนี้ยเหมือนเดิมนะครับก็คือความหมายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ปรับไปนะฮะก็คือตอนที่อัพเลเวลนะครับผมก็จะมีสถานะพิษเข้ามาด้วยนะครับผมนี่เครื่องหมายยิงจอกนะฮะมีพิษแล้วก็เครื่องหมายยิงจอกเข้ามาด้วยนะครับ3เทิร์นด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีการบวกดาเมจที่แรงขึ้นแต่ว่าเลเวล3เนี่ยก็คือจะมีโอกาส 100% นะครับที่จะเพิ่มสถานะติดพิษเลเวล51ขั้นและยังได้รับเครื่องหมายยิงจอกแต่ละขั้นนะครับสร้างความเสียหายทั้งอ้อม 10% นะครับสถานะติดพิษและเครื่องหมายจิ้งจอกเนี่ยมีผลต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับถ้าอัพเต็มก็เป็นถึง3เทิร์นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับซันบิโนคิสเนะนะครับผมตัวละครถัดไปนะฮะคือทานุกินั่นเองนะครับผมสำหรับทานุกินะฮะต้องบอกเลยว่าปรับกันไปถึง2สกิลนะครับสกิลแรกคือสกิล2นะฮะหมัดเมานะครับสกิลพาสซีฟนะครับผมก็เรียกได้ว่าหลังจากปรับเนี่ยเมื่อจบเทิร์นนะครับมีโอกาส 20% ที่จะเมาหลับไปอันนี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อตื่นขึ้นมานะครับก็จะฟื้นฟู HP 6% นะครับจาก HP ของทานุกินะเมื่อเมาแล้วถูกโจมตีเนี่ยมีโอกาส 50% นะครับผมที่จะถูกปลุกให้ตื่นนะครับและผู้โจมตีเนี่ยจะได้รับสถานะไอเรา1ขั้นสูงสุด5ขั้นนะครับต่อเนื่องจนกว่าจะจบการต่อสู้นั่นเองนะครับนี่เครื่องหมายไอเล่าก็คือเล่าปีศาจที่จะทำให้มึนเมาและสามารถกลายเป็นสกิลเล่าแห่งเปลวไฟได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือสกิลนี้นั่นเองนะก็สกิลนี้ก็ถูกปรับเช่นเดียวกันนะฮะหลังจากปรับเนี่ยโจมตีเป้าหมายทั้งหมดนะครับจะฟื้นฟู 18% นะครับของ HP สูงสุดนะครับและเมื่อพ่นไฟออกมาเนี่ยจะได้รับความเสียหาย 12% ของพลังโจมตีอีกด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากปลุกพลังนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่ยังไม่ปลุกพลังนะที่ผมแสดงให้ดูนะครับหลังจากปลุกพลังเนี่ยโจมตีเป้าหมายนะครับฟื้นฟู HP 18% ของ HP สูงสุดนะครับและเมื่อพ่นไฟออกมาเนี่ยก็จะได้รับความเสียหาย 12% ของพลังโจมตีนะครับเมื่อศัตรูที่ติดสถานะไอเร่านะครับ1ขั้นเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นเล่าแผดเผาได้รับความเสียหาย 5% นะฮะเป็นความเสียหายทางอ้อมด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่สนมิตมะไม่สนอะไรต่างๆเลยนะครับของ HP สูงสุดต่อเนื่อง1เทิร์นนะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีสแต็กเล่าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นความเสียหายทางอ้อมนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ปรับมาให้เป็นความเสียหายทางอ้อมเนาะโอเคฮะโอ้เยอะมากจริงครับแพทนี้นะฮะต่อมาครับเป็นคาราสุเทงูนะครับเป็นอีก1ตัวที่ปรับทุกสกิลเลยนะครับมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับผมก็จะมีสถานะที่เรียกว่าเชิญเข้ามานะครับเดี๋ยวขอบอกก่อนนะครับว่าก่อนปรับนะครับผมก็คือสร้างความเสียหาย 80% ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็มีโอกาส 30% นะครับที่จะทำให้ฝ่ายเราเนี่ย
ออกไปโจมตีนะครับผมก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากคำว่าออกไปช่วยโจมตีเนี่ยเป็นการสุ่มเชิญนะครับคำว่าเชิญเนี่ยก็คือฝ่ายเราที่ถูกเชิญเนี่ยจะใช้สกิลปกติโจมตีศัตรูเป้าหมายด้วยนะครับก็เปลี่ยนแค่คำเรียกเท่านั้นให้มันง่ายๆนะแล้วก็ไฮไลท์สีให้มันดูง่ายๆว่าตัวเนี้ยมีสถานะที่เรียกว่าเชิญก็คือเพื่อนๆ เนี่ยออกไปโจมตีช่วยได้นะครับผมเหมือนเดิมนะสำหรับสกิลที่2นะครับผมสกิลนี้เนี่ยก็หลังจากปรับเนี่ยโจมตีเป้าหมายทั้งหมดนะครับผมก็สร้างความเสียหาย 119% ของพลังโจมตีอันนี้เหมือนเดิมนะครับผมและมีโอกาส 30% นะครับที่จะสุ่มโอกาสศัตรูเป้าหมายนะครับทุกครั้งที่เป้าหมายถูกกำจัด1เป้าหมายเนี่ยสกิลจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 20% แต่ไม่เกิน 100% นะครับผมคำว่าโอกาสเนี่ยก็คือจะได้รับผลจากค่าความแม่นยำนั่นเองนะครับผมก็ยิ่งใส่แม่นเยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสกิลที่3ครับเป็นสกิลติดตัวนะครับผมก็ก่อนปรับเนี่ยเมื่อเริ่มเทิร์นนะครับคาราสูเทงูเนี่ยมีโอกาส 50% นะที่จะลบล้างสถานะผิดปกติให้แก่ฝ่ายเรา1เป้าหมายจำนวน1สถานะนะครับแต่ว่าหลังจากปรับนะครับผมก็หลังจากเริ่มเทิร์นเนี่ยมีโอกาสนะครับผม 50% ที่จะขจัดหรือลบล้างสถานะปกติให้กับฝ่ายเรา1เป้าหมายนั่นเองนะครับผมก็เหมือนเดิมนะคือไม่ได้มีอะไรปรับเลยนะครับผมเพียงแค่ปรับการใช้คำเท่านั้นเองนะผมอ่านแล้วก็ยังงงๆเพราะว่าคือมันเหมือนเดิมเลยฮะเพียงแค่ว่าเปลี่ยนคำพูดเฉยๆนะครับแล้วก็ให้เราอ่านง่ายขึ้นแล้วก็จะมีบอกว่าไอ้ลบล้างเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือทำการลบสถานะผลต่างๆที่ไม่สามารถทำการขจัดได้นะครับสถานะผิดปกติเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถขจัดได้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะแล้วก็มีในเรื่องของตัวอะไรน้องชายผีดิบนะฮะซึ่งปรับมาอีกแล้วนะสำหรับน้องชายผีดิบนะฮะก็สำหรับน้องชายผีดิบปรับเพียงแค่สกิลเดียวคือสกิล2นะฮะหมอกการ์ดพิษนะครับผมก็หลังจากปรับนะครับผมโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างความเสียหาย 76% ของพลังโจมตีนะครับและจะได้รับพิษผีดิบนะครับพร้อมสร้างความเสียหายทางอ้อม 22% ต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับศัตรูที่ถูกขจัดพิษผีดิบเนี่ยจะได้รับพิษกัดกร่อนแทนนะครับผมไอพิษผีดิบคืออะไรนะครับหลังจากเทิร์นนั้นเนี่ยจะได้รับความเสียหายทางอ้อมนั่นเองนะครับก็คล้ายๆกับพวกเผาไหม้อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่เป็นความเสียหายทางอ้อมนะครับส่วนพิษกัดกร่อนนะครับพลังป้องกันเนี่ยจะถูกลดลงไปถึง 40% เลยทีเดียวนะครับผมก็เรียกได้ว่าโดนแบบพิษกันต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่ปรับมาของน้องชายผีดิบนั่นเองนะฮะตัวถัดไปครับผมแม่สาวน้อยอิมอ่อนของเรานะฮะก็คือโจโจ้นั่นเองนะสำหรับโจโจ้ก็ปรับมาสกิลเดียวนะครับก็คือสกิลที่2นะฮะก็จะมีสถานะที่เรียกว่าระบำผีเสื้อเข้ามานะครับซึ่งสถานะนี้เนี่ยก็คือจะอัปเกรดการฟื้นฟูนั่นเองนะครับเนี่ยจะได้รับระบำผีเสื้อต่อเนื่อง3เทิร์นนะครับแต่ละเทิร์นเนี่ยก็จะทำการฟื้นฟู HP นะครับ 30% นะจาก HP สูงสุดนั่นเองนะครับก็ปรับเพียงแค่สกิลเดียวนะฮะตัวถัดมาคือซามูไรโนเรครับผมสำหรับซามูไรโนเรก็ปรับมาด้วยกัน2สกิลนะครับมาเริ่มกันที่สกิล3ก่อนเลยก็คือสกิลติดตัวนะครับผมก็จะมีสถานะที่เรียกว่าวิญญาณเฮี้ยนเข้ามานะครับสถานะวิญญาณเฮี้ยนคืออะไรนะครับเมื่อใช้ลูกไฟวิญญาณเนี่ยสถานะจะหายไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายทางอ้อมนะครับผมโจมตี 54% นะครับจำนวนของเทิร์นนะครับตรงนี้ก็กี่เทิร์นก็ว่ากันไปนะครับพร้อมลดการฟื้นฟูลง 40% ต่อเนื่องถึง2เทิร์นเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นพาสซีฟติดตัวเลยนะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับผมถัดมานะครับสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลที่คว้างระเบิดไปนะครับก็เรียกได้ว่ามีวิญญาณเฮียนเข้ามานะครับแล้วก็มีคำว่าโอกาสเข้ามานั่นเองแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนมากนะฮะแล้วก็ความเสียหายปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น 193% นะครับผมประมาณนั้นนะฮะแค่นั้นนะฮะสำหรับซามูไรโนเรนะครับผมยังมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ถูกปรับนะฮะบอกเลยว่าเป็นระดับ N นะฮะไม่รู้ว่าปรับมาจะได้ใช้หรือเปล่านะฮะนั่นก็คือนูริคาเบะนะครับผม
พี่หินของเรานะครับก็ถูกปรับมาในสกิล2นะฮะมีอยู่2สกิลเท่านั้นนะครับผมก็ก่อนปรับเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันให้กับฝ่ายเราทั้งหมด 40% เนี่ยจะเป็นสกิลบัฟนะครับแต่ว่ารอบนี้หลังปรับนะครับฝ่ายเราทั้งหมดเนี่ยจะได้รับสถานะกำแพงหินนะครับต่อเนื่อง2เทิร์นนะก็คือเพิ่มพลังป้องกัน 40% นะและเพิ่มพลังป้องกันให้กับนูริคาเบะ 20% ด้วยนะครับรวมถึงพลังป้องกันและมิตามะที่เพิ่มพลังป้องกันเนี่ยสะสมสูงสุด1ขั้นนะก็เรียกได้ว่าเก่งขึ้นน่ะนะฮะแถมเมื่อก่อนเนี่ยเทิร์นเดียวเนี่ย2เทิร์นด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าปรับมาให้เก่งขึ้นไม่รู้ว่าเขาจะแฝงอะไรหรือเปล่าว่าให้เราใช้อะไรยังไงนะครับผมหมดไปแล้วนะครับในเรื่องของการปรับชิกิงามินะครับแต่ยังไม่หมดในเรื่องของมิตามะนะครับบอกเลยว่ายังเหลืออีกเพียบนะฮะพูดจนคอแหบคอแห้งก็ยังไม่หมดนะครับผมมาต่อกันเลยฮะสำหรับมิตามะแรกที่ขอพูดถึงก็คือพูดตาเดียวนะครับผมสำหรับพูดตาเดียวนะครับก่อนปรับนะครับผมจะสร้างความเสียหาย 50% ถ้าเป้าหมายเลือดเหลือน้อยกว่า 30% นั่นเองนะครับหลังจากปรับนะครับทุกครั้งนะครับที่เป้าหมายเสีย HP 15% เนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่ม 10% นั่นเองก็เรียกว่าผมว่ามันแจ่มขึ้นนะถ้าเกิดก็คือคล้ายๆกับของเก่าแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือจะใช้งานได้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องให้ HP เหลือน้อยถึงจะมีผลใช่ไหมแต่อันนี้คือ HP เสียไป 15% เนี่ยก็สามารถมีผลได้แล้วนะครับสำหรับพูดตาเดียวนะก็คิดว่าเป็นมิตามาที่คนน่าจะหยิบมาเล่นกันมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับอันต่อไปนะครับผมจะเป็นพูดหิมะนะครับผมก็เมื่อก่อนเนี่ยก็คือมีโอกาส 12% นะครับบวกแม่นที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยถูกแช่แข็งนะครับแต่ว่าหลังจากปรับนะครับเมื่อสร้างความเสียหายนะครับมีโอกาส 15% นะครับหากเป้าหมายนะครับมีสถานะลดความเร็วเนี่ยจะกลายเป็น 30% นะนะครับที่จะถูกแช่แข็ง1เทิร์นนะครับเมื่อถูกโจมตีศัตรูที่ทำการโจมตีความเร็วจะลดลง 30% ต่อเนื่อง1เทิร์นนะก็เรียกได้ว่าโอกาสในการแช่เนี่ยมากขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับมิตามะถัดไปนะครับเป็นมิตามะหาก่อนนะซาชิกิครับผมซาชิกิเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเมื่อโจมตีนะครับหากเป้าหมายอยู่ในสถานะควบคุมนะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 30% นะครับผมตอนนี้นะฮะเพิ่มขึ้นเป็น 45% นะครับบอกเลยว่าโคตรแรงนะก็ใครที่เล่นยูกิโดจิอะไรเงี้ยที่เป็นสายตบน้ำแข็งแตกเนี่ยอันนี้เนี่ยมันมาแบบโคตรแรงนะฮะรอบนี้นะก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากสำหรับซาชิกินะครับผมมิตามะถัดไปนะฮะเป็นมิตามะเจอละนี่ปีศาจลูกเต่านะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อต้านทานสถานะเนี่ยจะสุ่มโจมตีปกติแก่ศัตรู1เป้าหมายและสร้างความเสียหายเพิ่ม 50% แต่เดี๋ยวนี้นะครับผมเมื่อต้านสถานะนะครับก็จะสุ่มโจมตีปกติแก่ศัตรู1เป้าหมายนะครับและสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% เหมือนเดิมนะครับและหากได้รับสถานะผิดปกติเนี่ยจะเพิ่มแถบเทิร์น 25% ด้วยนะโอ้โหบอกเลยว่าแจ่มอ่ะ 25% นี่เยอะนะครับผมสำหรับการที่เราโดนสถานะเนี่ยไปสวน1ทีแล้วถ้าติดเนี่ยก็ได้แถบเทิร์นมาด้วยก็ทำให้เทิร์นของเราเร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็สถานะจะได้หายไปไวขึ้นนั่นเองนะครับผมก็น่าสนใจนะมิตามะรอบนี้ปรับมาได้แบบว่าทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับผมถัดไปครับก็คือวิ6นะพูดวิ6ของเรานะครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อกำจัดศัตรูได้สำเร็จนะครับจะฟื้นฟู HP 15% และเพิ่มพลังโจมตีให้อีก 15%แต่หลังจากปรับนะครับเมื่อกำจัดศัตรูเนี่ยจะฟื้น HP ถึง 20% นะครับและเพิ่มพลังโจมตี 20% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน 120% นะครับจนกระทั่งจบการต่อสู้เลยทีเดียวนะครับผมโอ้ปรับมาได้เจ๋งมากเลยทุกมิตามะเลยนะฮะถัดไปนะฮะเป็นมิโกะครับเลื่อนมาเจอพอดีเลยครับผมเมื่อก่อนนะฮะเมื่อสร้างความเสียหายมีโอกาส 8% นะครับบวกค่าแม่นยำที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะสตันนะครับผมแต่หลังจากปรับนะครับมีโอกาส 10% นะฮะที่เป้าหมายจะได้รับสถานะสตัน1เทิร์นนะครับหากไม่มีศัตรูที่ติดสถานะมึนงงเนี่ยจะเพิ่มโอกาสเป็น 20% โคตรเจ๋งอันนี้คือเจ๋งมากนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันแค่8นะฮะ 8% บวกแม่นนะโอกาสมันน้อยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยคือ 10% นะไม่ได้บวกแม่นแล้วแต่ว่าถ้าไม่มีศัตรูที่ติดสตันเลยเนี่ยก็เพิ่มเป็น 20%นะซึ่ง 20% เนี่ยถ้าเล่นกับตัวที่ฮิตเยอะๆอย่างโอเทงงูอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะติดง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับผมเจ
แจ่มฮะคือผมถูกใจมากนะครับกับการปรับมิตามะรอบนี้นะฮะทำให้เราเล่นได้หลากหลายแล้วก็เจ๋งขึ้นมากนะฮะถัดมาครับเป็นรูนพูดพฤกษานะครับเมื่อก่อนก็คือจะเพิ่มผลการฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 20% เท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ปรับมานะครับเพิ่มขึ้น 20% เหมือนเดิมนะครับหากเป้าหมายเนี่ย HP ต่ำกว่า 20% นะครับจะเปลี่ยนเป็น 50% เออนะครับคือมันไม่ได้แบบง่อยๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วที่แบบว่าเพิ่มแค่ 20% แต่อันนี้คือถ้าเกิดเป้าหมายแบบเลือดน้อยอ่ะคือจะเพิ่มเป็น 50% คือมันเยอะมากเลยนะฮะเจ๋งมากนะครับสำหรับสายฮิลโอ้ยสะอึกนะฮะขออภัยด้วยนะฮะถัดไปฮะเป็นรูนไข่มุกนะฮะพูดไข่มุกนะฮะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อฟื้นฟูให้กับฝ่ายเราก็จะสร้างเกราะ 25% ของการฟื้นฟูต่อเนื่อง1เทิร์นนะครับในเดี๋ยวนี้นะครับจะสร้างเกราะเป็น 30% นะครับ2เทิร์นด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่สามารถขจัดเกราะได้ด้วยนะฮะโอ้โหโคตรแจ่มนะฮะเกราะไม่หายด้วยแถมเกราะมากขึ้นนานขึ้นด้วยนะฮะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากมิตามะนี่เรียกว่าบัฟทุกอันเลยนะเออนะครับผมถัดมาครับคือชามิเซนนะครับผมอันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าได้รับสถานะผิดปกติเนี่ยก็จะเพิ่มความเร็วเนี่ย30นะครับอันนี้เนี่ยจะเพิ่มถึง2เทิร์นนะครับและสถานะนี้เนี่ยไม่สามารถขจัดได้ด้วยนะครับและสะสมได้สูงสุด2ขั้นด้วยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามิตามะนี่ก็มาไฟกันเองนะกินกันไม่ลงเลยทีเดียวนะครับผมก็มีอะไรอีกนะครับมีอีกอันนึงนะฮะมิตามะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือไม่ใช่อันนี้รูปมันคล้ายๆกันนะฮะเป็นหาก่อนว่าผมมีป่ะเนี่ยพูดมายาครับผมพูดมายาเนี่ยเมื่อก่อนนะครับทุกครั้งที่สูญเสีย HP 1% เนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่ม 0.6 นะครับผมแต่อันนี้เนี่ยจะเหลือเพียง 0.5 เท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอันเดียวเลยมั้งเนี่ยที่โดนเนิร์ฟนะฮะเพราะว่ามันเป็นมิตามะที่โหดมากนะครับสำหรับใครที่เล่นสาย Critical Damage นะมันเพิ่มเยอะมากๆจริงๆนะก็เรียกได้ว่าลดลงมา 0.1 ละกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับการปรับทั้งหมดนะฮะโอ้โหก็พูดกันมาเยอะแล้วเนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ย37นาทีไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะฟังกันจนจบหรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้ยินดีด้วยนะผมจะเปิดแพ็คให้คุณดูนะฮะนะฮะกดซื้อเลยนะฮะจัดไปฮะมาดูว่าเรทเนี่ยมันจะเพิ่มไหมนะฮะต้องมาแล้วแหละนะอุตส่าห์อดทนอดกลั้นพูดมาให้เพื่อนถึงเกือบ40นาทีนะขอ SSR หน่อยเรทอัพตัวผู้หญิงโจโจ้ครับเพิ่งถูกปรับมานะฮะคามิคุยครับตัวนี้ไม่ได้บัฟไม่ได้เนิร์ฟอะไรนะโคโดคุชิก็เหมือนกันนะโอ้ซามูไรโนเลครับมึงปรับมาโอ้อาล้วนไม่ดีแล้วมั้งเนี่ยโอ้โห3ดาวมาครับมาบ้องโอเคฮะโอ้โหต้อนรับกันอย่างนี้เลยนะฮะอาล้วนนะฮะไม่มีเบรกนะครับผมจุดนี้โอ้โหเรียบร้อยฮะปั๊บนี่ฮะได้เลยโอ้โหได้สี่ดาวเลยนะก็ดวงมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ได้ชิ้นส่วนด้วยนะครับทุกครั้งที่การอัญเชิญนะก็มีโอกาสได้ชิ้นส่วนคุซุริอุริด้วยนะครับผมแต่ผมไม่ยอมแพ้ฮะผมไหนๆผมก็ยังมีพันหยกนะผมก็เปมาแล้วได้อีก20ใบนะฮะขอหน่อยฮะโอ้โหไม่ได้เปิดมานานนะมันต้องมาแล้วแหละ SR rate up ครั้งนี้นะฮะบอกเลยว่าวันนี้วันของผมนะปั๊บเพิ่งปรับมานี่มาจังเลยโอ้โหมากันรัวๆนะฮะโอ้ยามาอุซังิครับผมคูบินาชิครับผมโอเคสุดยอดครับไม่มีเบรกครับโอ้โหไม่รู้ว่าเบรกแตกหรือเปล่าครับจุดนี้โอ้โหมาแล้วเบรกหยุดนะฮะคามายนาจิมาแรงจัดนะฮะโอ้รวยนะฮะเฮสโตะครับผมเร่งเทิร์นกันรัวๆครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะโอเคก็ได้ชิ้นส่วนคุซุริอุริไปนะครับ3ชิ้นนะฮะแล้วก็ได้คามายนาจินะเอาไปย่อยก็ได้แค่35นะครับแพ็คสุดท้ายแล้วฮะมาร่วมอวยพรหน่อยนะฮะใครคิดว่าผมจะได้ SSR บ้างนะคอมเมนต์มาเลยฮะว่าจะได้ตัวอะไรนะครับหรือใครคิดว่าจะไม่ได้อะไรยังไงก็คอมเมนต์มานะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะขอเขียนตัวเจใหญ่เลยแล้วฮะจัดไปฮะQQ News
โอ้โหกับปะครับผมไม่ได้เจอกันนานสายน้ำครับรอบนี้ถ้าน้ำมาเยอะโอ้ตกใจฮะโอเคฮะตอนนี้ชินมาครับชินนี่บอกเลยว่าขี้โกงมากนะตอนนี้คนนี้จังไม่เอาครับขอเอสเอสอาร์สักตัวเหอะคลิปเนี้ยมาเหอะเพิ่งปรับมานะครับปรับแค่คำอธิบายเท่านั้นฮะฮาชิกิวาราชิครับโอ้โหธาตุน้ำมาจริงเว้ยอาราคาวะเว้ยเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เรดนี่แกไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่เหรอหรือว่าแกเป็นตุ๊ดบอกเข้ามาเดี๋ยวนี้อาราคาวะไม่นะอาราคาวะเป็นผู้หญิงเหรอฮะโอ้โหได้3เศษแล้วก็ได้อาราคาวะมานะฮะไหนดูสิเรดไม่นับนะฮะผมคิดว่าอาราคาวะเป็นตุ๊ดซะแล้วนะฮะโอเคฮะก็จบไปแล้วฮะสำหรับการรีวิวแพทแล้วก็เปิดแพ็คนะฮะในคลิปนี้นะบอกเลยว่าพูดคุยจัดเต็มยาวนานจริงๆนะใครที่ดูจบก็ได้ดูผมเปิดแพ็คแล้วก็พลิกด้วยนะฮะมาถึงตัวสุดท้ายได้อาราคาวะมานะครับผมเนี่ยมีคนส่งข้อความมาผมละนะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็กราบเพื่อนๆทุกคนนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยลาไปเพียงเท่านี้จริงๆแล้วครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ